แม็กแกจะหนีไปไหนแม็กฟังพวกฉันไปเถอะฉันสัญญาพวกฉันจะไม่แจ้งความเอาผิดพวกพี่เรื่องวันนี้ฉันจะถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกูไม่เชื่อมึงไม่ต้องมาพูดดีกับกูเลยนะวันนี้กูจะส่งมึงมาอยู่กับพ่อยกโทษให้พี่ด้วยนี่พี่ใช่ฉันหายแล้วนี่ฉันคิดว่าพี่พิการมันตลอดทำไมพี่ไม่บอกฉันน่ะถ้าฉันบอกแกเนี่ยแกจะยอมทำตามแผนที่ฉันบอกนี่พี่หลอกฉันเหรอเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะถอนตัวเร็วๆรีบทำตามแผนเดี๋ยวแบมมันตื่นขึ้นมาแล้วจะยุ่งกันใหญ่พี่แบมเปิดประตูให้พี่เดี๋ยวนี้นะพวกพี่สองคนคิดจะทำอะไรกันแบมอย่าเข้าใจพี่ผิดนะพี่แค่ล้อเธอเล่นนะแบมช่วยเปิดประตูให้พี่หน่อยนะพี่ขอร้องไม่ฉันไม่เชื่อช่วยด้วยมึงจะเปิดดีๆหรือให้กูพังเข้าไปฮะแบมบอกสิแบมเป็นอะไรหรือเปล่าแบมฉันเนี่ยเกลียดคำนี้ที่สุดในโลกเลยแกจำใส่กันลาหัวแกไว้เลยนะว่าฉันตัดพี่ตัดน้องกับแกนับตั้งแต่วันที่พ่อตายแล้วก็ยกสมบัติให้แกเพียงคนเดียวแล้วพ่อน่ะลำเอียงรู้ทั้งรู้ว่าฉันพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็ยังจะยกสมบัติให้แกดูแลแกคนเดียวอีกแต่ฉันก็ดูแลพี่กับพี่น้องหวานมาตลอดอย่างดีไม่ใช่หรอแต่ฉันไม่ต้องการมันไม่ยุติธรรมเลยแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันต้องทนทุกข์ทรมานกับความพิการนี้มานานแค่ไหนอ่ะแต่พี่พ่อทำไปเพราะมีเหตุผลนะเชื่อฉันสิหุบปากฉันไม่อยากฟังแกมันเห็นแก่ตัวพ่อรักแต่แกพ่อตั้งแต่ที่แม่ตายไปก็ไม่มีใครเคยรักฉันเลยพี่แม่เอกสารที่ให้เตรียมมาเรียบร้อยดีใช่ไหมนี่ค่ะ
เรียบร้อยแล้วพี่แมงต่อมานี่แต่พี่อย่าลืมสัญญานะที่พี่ต้องแบ่งให้ฉันครึ่งนึงเพราะฉันจะเอาไปใช้หนี้นี่แกอย่ามาคิดต่อรองกับฉันนะเซ็นซะเรื่องจะได้จบจบอะไรอะพี่ฉันไม่เข้าใจก็เอกสารที่แกจะต้องเซ็นเพื่อที่จะยกมอบสมบัติและหุ้นบริษัททั้งหมดของพ่อให้ฉันน่ะสิพี่แม็กพ่อไม่ได้ต้องการให้เราทำแบบนี้นะแกเลิกกับพ่อมาอ้างทันทีได้ไหมนี่แกจะหุ้นสมบัติเก็บไว้เพียงคนเดียวงั้นน่ะสิฉันไม่เซ็นพี่อย่าทำแบบนี้เลยเราเป็นพี่น้องกันนะพี่แม่นี่มึงอยากจะร้องดีกับกูใช่ไหมมีอะไรหรือเปล่ามาถึงที่นี่อ่ะผมมาหาแบมครับแบมอยู่ที่นี่หรือเปล่าแบมยังไม่กลับมาสงสัยงานที่บริษัทจะยุ่งน่ะผมไปหามาแล้วครับที่บริษัทอ่ะไม่เจอโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เดี๋ยวถ้าแบมกลับมาแล้วพี่จะรีบให้แบมติดต่อกลับไปนะแล้วพี่แม็กล่ะครับอยู่หรือเปล่าพี่แม็กไม่สบายน่ะพักผ่อนอยู่ข้างบนงั้นผมขอขึ้นไปเยี่ยมพี่แม็กหน่อยนะครับนนท์เดี๋ยวนนท์ก็ได้ครับงั้นผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับนนท์เดี๋ยวก่อนนี่เอาไปแล้วทำมันออกมานะแกรีบจัดการมันเลยแล้วครั้งเนี้ยใหญ่พลาดเหรอฉันไม่อยากให้มันมาทำแผนฉันแตกพี่ฉันไม่กล้านี่มันไปกันใหญ่แล้วนะพี่แกอย่ามาปอดแหกไปหน่อยเลยเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะจะเอาไม่เงินหรือว่าแกอยากจะให้เจ้าหนี้พลังแกพึ่งตัวแกไปพี่แม็กซ์อย่า
วันนี้กูจะส่งมึงมาอยู่กับพ่อพี่หมายความว่าไงอ่ะพี่ทำอะไรพ่อแบมเก็บไว้เอกสารพ่อเซ็นเรียบร้อยไว้หมดแล้วทำไมพ่อยกทุกอย่างให้ฉันแบบนี้แล้วพี่แม็กกับพี่น้ำหวานล่ะพี่ชายแกตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุเขาก็ดูแลตัวเองไม่ได้พ่อกลัวเขาจะเจอคนไม่ดีเมาเปียกส่วนพี่สาวแกก็ติดการพนันมีเงินเท่าไหร่ก็ไปลงบ่อนหมดแกคือความหวังเดียวที่พ่อมีค่ะฉันสัญญาว่าจะดูแลทุกคนอย่างดีแต่นั่งกินนอนกินไปวันๆนะแกอย่าเพิ่งเข้าใจผิดพ่อมีเหตุผลฟังพ่ออธิบายก่อนไม่ฉันไม่ฟังพ่อก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละที่มองเห็นฉันเป็นตัวประหลาดแม่ลูกหยิบยาให้พ่อหน่อยเรื่องที่ฉันฝากให้จัดการพี่ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วพี่โอนเงินให้เจ้าหนี้ของพี่น้ำหวานทั้งหมดแล้วนะแล้วก็เขาก็รับปากแล้วว่าเขาจะไม่มายุ่งกับพี่น้ำหวานอีกขอบคุณนะแบมพี่ทำกับเธอขนาดนี้อ่ะแต่เธอยังไม่ทิ้งพี่พี่ละอายใจจริงๆอ่ะพ่อผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจพ่อผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจพ่อผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจพ่อเขาไปสบายแล้วนะพี่มีแต่พวกเรานี่แหละที่ยังอยู่แต่พี่แม่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลพี่ไม่ทิ้งพี่ไปไหนใช่ฉันกับแบมอ่ะจะคอยดูแลพี่เองพี่ต้องแข็งเอาไว้นะ